สวัสดีครับอาจารย์ติ๊กปัญญาทิพย์ครับอาจารย์ยูดีนครับวันนี้อาจารย์ติ๊กได้แวะมาทานข้าวเนาะที่ร้านไหนครับปัญญาทิพย์พาชิมนะครับร้านตำรานะครับปากซอยรามอินทรา27พาชิม21 21 21มีอาหารอะไรด้วยวันนี้ผมนี่อร่อยมากเลยนะปลาทับทิมปลาทับทิมไทยอร่อยมากเลยเป็นทานประจำเป็นปลาทอดใช่ไหมเป็นปลาทับทิมทอดแล้วก็ใส่สมุนไพรทุกอย่างเลยครับให้มีรสชาติอร่อยมากเลยครับลองดูใกล้คือเนื้อนี่จะนุ่มมากเลยจะนุ่มเลยใช่ไหมใช่สุดยอดครับทอดเป็นเลยป่ะสดๆเลยป่ะเป็นสดๆแล้วปลาดิ้นไม่หมายถึงปลากำลังดิ้นอยู่นะเอามาทอดเสร็จแล้วก็มาหั่นถูกต้องครับมันบาปไหมอาจารย์ไม่บาปครับเป็นของกินมนุษย์ของกินมนุษย์โอ้อาจารย์โอ้สุดยอดเลยอร่อยอันนี้อร่อยการันตีมันจะเป็นเปิดพิสดารไหมเนี่ยอร่อยมากอันนี้เป็นเปิดพิสดารเลยนะโอ้อาหารตรงนี้แน่นอนมากเลยนะแล้วนี่อีกอย่างนะแล้วมีอะไรอันนี้ปากเป็ดทอดอันนี้ปากเป็ดอร่อยโอ้อบสมุนไพรด้วยมีสมุนไพรด้วยทุกอย่างสมุนไพรในปากเป็ดใช่ไหมอันนี้ที่อยู่ในภัตตาคารเลยใช่ปากเป็ดลิ้นเป็ดถ้าลิ้นเป็ดจะแพงมากเลยนะแพงมากครับที่นี่ลิ้นเป็ดแพงมากเลยราคาไม่แพงกันเองครับกันเองด้วยใช่ไหมเจ้าของน่าสนิทกันครับอ๋อสนิทกันนะครับผมอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ก็คือน้ำตกน้ำตกหมูแต่ทำไมขาวไม่ใส่พริกหรือเปล่าเพราะว่าของน้องเดนนี่เขาไม่ทานพริกไม่ทานพริกเศษมาแต่ว่าปรุงอร่อยเหมือนกันปรุงครับแล้วก็นี่ต้มยำกระดูกอ่อนต้มแซ่บกระดูกอ่อนต้มแซ่บกระดูกอ่อนอันนี้ขอแนะนำ4อย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าต้มแซ่บกระดูกอ่อนที่นี่อาจารย์ติ๊กคือชอบอันไหนเป็นพิเศษในชอบ4อย่างครับทีมทอดปลาต้มทิมทอดแต่จริงๆก็ชอบทุกอย่างนั่นแหละชอบทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมตรงนี้มาทีไรก็จะสั่งตรงนี้ตลอดจะสั่งตรงนี้ตลอดเลยเนาะวันนี้ก็มีศิลปินมาร่วมทานด้วยศิลปินมาร่วมทานเลยน้องดิมมี่นะครับดิมมี่ไรตกให้ทานหน่อยลูกน้องดิมมี่อ๋อน้องดิมมี่ไรตกวันนี้เปิดข้าวเหนียวเลยทำไมชอบทานข้าวเหนียวน้องดิมมี่เป็นคนต่างประเทศหรือเปล่าถามจริงๆทำไมชอบทานข้าวเหนียวเพราะฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็ทานข้าวเหนียวกันนะฝรั่งมันเป็นของไทยไงไทยแท้เป็นของไทยแท้เลยปกติฝรั่งก็จะทานนี่แล้วก็มีน้องขนุนวิชานนท์น้องขนุนวิชานนท์น้องขนุนชื่อใหม่ชลิชัยปัญญาทิพย์เร็วๆนี้จะมีผลงานมาร่วมทานด้วยมาร่วมทานด้วยนะครับผมจะมีงานใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับอ๋ออย่างนี้เลยน้องอาจารย์แฟนคลับทุกคน FC นะครับติดตามช่องติ๊กปัญญาทิพย์อยากดันด้วยแล้วน้องดิลลี่ติ๊กปัญญาทิพย์อยากดันน้องขนุนด้วย3ท่านนะครับครับตอนนี้อาจารย์ติ๊กใกล้คลอดหรือยังครับใกล้แล้วครับไม่ท้องแก่แล้วใช่มั้ยตอนนี้ท้องแก่มากเลยไม่มีครับอาจารย์ที่จะทําแบบเป็นเพลงที่ในโลกไม่มีใช่มั้ยคือไม่ในโลกที่ไม่มีนะจะทําเก่าคือยกเลิกไปหมดยกเลิกไปหมดลบออกจากสมองคือต้องใหม่หมดคือผมพูดจริงๆเพลงอ่ะไม่มีฐานระบบเราไม่ใช่ว่าไอ้ยึดติดกับลูกทุ่งไอ้นู่นไอ้นี่คือเราไม่มีฐานระบบคือมีทุกอย่างใช้ลิ้นใช้ลิ้นแบบทำกันหน่อยอาจารย์ติ๊กอ๋ออาจารย์ที่จะเป็นแบบนี้อาจารย์ติ๊กถามจริงมีแฟนคลับอีกคนนึงเค้าถามอาจารย์ติ๊กว่าร้องเพลงดูหนังหน้าตัวเองมั้ยอาจารย์ติ๊กน่ารักหนังหน้าน่ารักอยู่แล้วไม่ต้องกลัวชอบใช่มั้ยใช่คนนั้นเป็นใครอ่ะจะได้ไปตบรางวัลเค้าให้ไม่เป็นไรครับใครก็ได้ที่แบบคือแสดงเค้าชอบเราไงก็ชอบเราเค้าติดตามเราถูกมั้ยเค้าวิจารณ์เราถ้าเค้าคุณเราแสดงว่าเค้าชอบเราจริงมั้ยครับชอบเราจริงครับจริงเอออาจารย์ติ๊กนี่เป็นคนที่คิดบวกมากเลยนะครับผมครับผมจะพาไปคุยกับอาจารย์ฟอร์ดฟลอริดาโอ้ได้ครับดีครับแล้วก็อาจารย์อีกคนนึงที่ผมชอบคืออาจารย์อ้อนกันงาช่างหล่อที่ตัดผมครับตัดไปฮาไปตลกสไตล์เดียวกันเลยสไตล์เดียวกันนะครับเป็นเอารู้ตัวนะอาจารย์เอาพูดใหม่ด้วยคำนี้อาจารย์ติ๊กเป็นคนบ้ายอมรับตัวเองแล้วใช่ไหมโอ้เพลงของอาจารย์ติ๊กเพลงใหม่จะต้องใช้ลิ้นอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์ติ๊กใช้ลิ้นให้ดูอีกทีฝากผลงานอีกคนนึงครับถ้าทำลิ้นแบบนี้นะครับสับเทพาครับเพลงอยากมีใครละลายความโสดอยากมีใครมาละลายความโสดเล็บอยากมีใครมาละลายความโสดนี่แน่นอนแล้วครับใกล้จะคลอดแล้วนะขอบคุณอาจารย์อุดินมากครับครับผมอร่อยมากเลยนะครับผม